คุณธานีต่อเลยค่ะคุณธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบัตรประชาชนครับผมขอยืนยันว่าที่ผมพูดนี่เป็นความจริงหมดทุกอย่างครับผมครับจ้าคืออย่างนี้นะผมจะไล่ฟังวันที่5กันยาผมไปลงคะแนนผมไปลงทะเบียนบัตรประชาชนวันที่5กันยาครับที่ธนาคารธกสสาขาย่อยตำบลหนองพับนะครับแล้วก็วันที่16กันยาผมไปเช็คเครดิตผลปรากฏว่าข้อมูลมันขึ้นว่าผมมีทะเบียนสมรสทางธนาคารธกสก็ให้ผมไปแก้ไขข้อมูลที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ไปแก้ไขวันที่16เลยนะครับแล้วก็ขอให้มาแก้มาโหลดข้อมูลใหม่วันที่27กันยานะครับครับวันที่27กันยาผมก็มาโหลดข้อมูลใหม่ครับผมเอาใบยาแล้วก็ไอ้ใบที่เขาอัปเดตจากอำเภอมา1ใบครับผมแล้วก็ถ่ายเอกสารเข้าไปแล้วก็วันที่7ตุลาเขาให้ผมมาเช็คสิทธิ์ครับผมที่เดิมนะครับผมวันที่7ตุลานะครับผมมาเช็คสิทธิ์ผลปรากฏว่ามันก็ยังขึ้นแบบเดิมครับเกี่ยวกับมีทะเบียนสมรสนี่ครับผมเดี๋ยวนะคุณธานีตอบที่ผมถามนะครับตอบที่ถามนะครับผมคุณไปลงทะเบียนแล้วคุณมีคู่สมรสไหมอ่ะไม่มีครับผมหย่ากับภรรยาผมวันที่13สิงหาปี2542ครับผมหย่ากันเรียบร้อยแล้วที่อำเภอท่ายางครับผมหย่าไปแล้วนะครับแต่ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับผมครับผมคุณอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่ครับผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งครับผมเลขเก้าสิบหมู่หนึ่งครับตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับผม90หมู่1ตำบลไร่ใหม่พัฒนาครับผมอยู่ชะอำนะครับผมอำเภอชะอำนะครับคุณได้หย่าร้างกับภรรยาไปแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาปี2542ครับผมแล้วคุณมีใบหย่าร้างอยู่ไหมมีใบหย่ามั้ยมีครับผมใบหย่าผมก็ยังอยู่ครับผมแต่ลงทะเบียนไม่ผ่านว่ายังเป็นยังสมรสกันอยู่ครับผมแล้วก็ต้องได้รับความไปอัปเดตใหม่ครับวันที่21ตุลาครับผมไปกดไปเช็คสิทธิ์เมื่อวันที่4พฤศจิกายนเมื่อผ่านที่แล้วนี่ครับผลปรากฏว่ามันก็ยังเป็นแบบเดิมครับว่ามีทะเบียนสมรสผมก็ไปที่อำเภอใหม่ครับไปให้คราวนี้ให้ปลัดเขาอัปเดตไอ้รอบนี้ผมเองก็ยังรุนอยู่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าคุณธานีนามสกุลอะไรมีหลอนครับผมสะกดได้หน่อยครับมอมาสระอีนะครับแล้วก็ลอลิงเอาอ่างนอนหนูครับผมมิลอนนะครับโอเคค่ะจริงถ้าจะแก้ง่ายๆก่อนนะครับคุณหากำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองไปก่อนตอนนี้นะถ้าที่ยังแก้ไม่สำเร็จเพราะอย่าลืมนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรประชาชนและไม่สำเร็จเนี่ยต้องแก้ให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนใช่ค่ะนะครับเอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับรองก่อนนะพี่ธานีนะถ้าแก้มาแล้วก็ยังไม่ผ่านเนี่ยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องของคุณเนี่ยให้ทางโฆษกกระทรวงการคลังท่านพรชัยธีระเวชนะครับให้ท่านประสานกับทางกรมการปกครองช่วยตรวจสอบรายของนายธานีมิลอนอยู่บ้านเลขที่90หมู่1ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมลงทะเบียนไม่สำเร็จนะไปทำตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมนะคะแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำเรื่องนี้ด้วยนะคะ